หลังจากที่โอลิมปิกเสร็จนะครับก็เตรียมเชียร์กับนักฟุตบอลชายกันต่อกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียแต่วันนี้ครับก็เกิดปัญหาเกิดขึ้นเมื่อสมาคมฟุตบอลนั้นสั่งระงับเอ็นนาทีหลังจากมีการพบว่ามีสัดส่วนในการแบ่งจ่ายเงินที่ไม่ยุติธรรมครับเมื่อวานนี้เพิ่งจะมีการจัดพิธีมอบเงินอัดฉีดนะครับรวม35ล้านบาทนะครับให้กับนักเตะและสตาฟโค้ชทีมชาติไทยที่มีส่วนพาทีมผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายในบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรวมทั้งคว้าแชมป์คิงส์ครับด้วยแต่ว่าล่าสุดครับพลตำรวจเอกยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมได้บอกว่าจำเป็นต้องสั่งระงับการจ่ายเงินอัดฉีดก่อนเพราะว่ามีผู้เล่นทักท้วงเข้ามาว่าแบ่งสัดส่วนผิดนะครับบอกว่าบางคนนั้นไม่ได้ลงเตะฟุตบอลโลกแต่กลับได้รับส่วนแบ่งเท่ากับคนที่ลงเตะทำให้ทางบีออต่อออกมาชี้แจงว่าสมาคมได้รับข้อมูลจากทีมสตาฟโค้ชจึงไม่ทราบว่าใครลงเล่นมากน้อยเท่าไหร่ครับและแบ่งสัดส่วนตามข้อมูลที่ได้รับมาแต่ว่าจะนำเรื่องนี้ครับมาหารืออีกครั้งและจะแยกเงินอัดฉีดเป็น2ส่วน30ล้านของรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกและอีก5ล้านของแชมป์ฟุตบอลคิงส์คัพครับเพื่อให้เป็นธรรมต่อนักเตะและจะเปลี่ยนอัตราส่วนแบ่งครับนักบอลกับสตาฟโค้ชจากเดิมนักเตะ 70% และสตาฟโค้ช 30% เป็นนักเตะ 80% และโค้ชอีก 20% นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลโดยปัญหานี้ครับจะคลี่คลายและเงินอัดฉีดทั้งหมดจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับทั้งนักบอลและสตาฟโค้ชหลังจากจบภารกิจเกมแรกของบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จะบุกเยือนซาอุดิอาระเบีย1 กันยายนนี้ครับและจะกลับถึงไทยในวันที่3 กันยายนครับ